มอเตอร์เอ็กซ์โป2019งานมหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียจะมีอะไรบ้างพบกันในคานาโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ Impact เมืองทองธานีนะครับกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรืองาน Motor Expo 2019ที่บูธ IMC Community บูธที่รวมสื่อต่างๆของสื่อสากลไว้ในที่เดียวครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้นำภาพบรรยากาศของพิธีเปิดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ซึ่งจัดขึ้นในธีมโลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกัน Ride and Drive Together Now มาให้ชมกันไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562บริษัทสื่อสากลจำกัดจัดพิธีเปิดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือ Motor Expo 2019ภายใต้แนวคิดลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันหรือ Ride and Ride Together Now อย่างเป็นทางการโดยมีจุรินทร์ลักษณะวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดและประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โดยปีนี้มีค่ายรถยนต์เข้าร่วม34ผู้ผลิตจาก9ประเทศและรถจักรยานยนต์26ผู้ผลิตจาก9ประเทศเพื่อเปิดตัวรถรุ่นใหม่ภายในงานเป็นจำนวนมากงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณ Impact Challenger เมืองทองธานีพ1ถึง3คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับพบข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ที่ใหญ่มากยากจะปฏิเสธพิเศษดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันไทยชั้น1ถึง31ธันวาคม2562ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36นะครับเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับทั้งจากค่ายรถยนต์ค่ายรถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์อื่นๆและก็ยังมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมที่มาร่วมงานนะครับได้มาร่วมสนุกกันด้วยซึ่งวันนี้ก็จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจูนจะพาเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจในงานไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนช่วงนี้ Impact Challenger เมืองทองธานียังอยู่ในระหว่างการจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือ Motor Expo 2019อยู่นะคะและด้วยความยิ่งใหญ่ของงานวันนี้จูนจึงจะพาคุณผู้ชมไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วอีกสักหน่อยค่ะค่ายรถยนต์ Isuzu ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36นำ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกยนต์ประกันที่เหนือกว่าคำว่าปิกอัพครบทุกรุ่นครบทุกเครื่องยนต์รวมทั้งสิ้น13คันมาให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสอย่างทั่วถึงโดยมีรถตกแต่งพิเศษ2คันได้แก่ All New Isuzu D-Max V-Cross 4x4 ที่สะท้อนตัวตนในเชิง Outdoor Lifestyle และ All New Isuzu D-Max Cab 4 โหลดเตี้ยให้กลิ่นไอสไตล์รถแข่งสำหรับขาเรซิ่งนอกจากนี้นะคะยังมีโซนสำหรับรถอเนกประสงค์สุดหรู Isuzu New X รุ่นพิเศษ The Onyx ซึ่งมาพร้อมชุดตกแต่งพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลและยังมีกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆพร้อมสิทธิพิเศษมากมายงาน Motor Expo 2019ที่บูธของ Nissan มีอะไรน่าสนใจบ้างไปฟังบทสัมภาษณ์ของบูธนี้กันเลยค่ะก็ไฮไลท์ในงานนะครับก็อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับก็คือตัว Nissan GT-Rspecial edition ครบรอบ50ปีนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนก็คงทราบดีนะครับว่าตัว GTR เนี่ยเป็นตัวตำนานเลยนะของตัวนิสสันนะฮะว่าด้วยความแรงของรถนะครับด้วยความสวยงามนะครับด้วยความดิบของรถคันนี้นะครับ
เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในวันนี้นะครับด้วยราคาที่ 11.3 ล้านบาทนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสรถคันนี้ที่บูธของนิสสันนะครับรุ่นที่2นะครับก็คือตัวนิสสันอเมร่านั่นเองนะครับซึ่งเราได้มีการเปิดตัวมาแล้วมา2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับก็ด้วยเหตุผลว่าสเปคของรถที่เรานำเสนอนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือว่าทั้งหมดนี้ในราคาที่จับต้องได้นะครับผมเลยอยากทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสตัวนิสสันอเมร่าตัวใหม่ด้วยนะครับเราได้เตรียมรถไว้ test drive ให้ด้วยนะครับข้างหลังงานนะครับก็นี่ก็จะเป็นโอกาสครั้งแรกที่ทุกท่านจะได้ขับรถคันนี้ด้วยนะครับคันที่3นะครับที่อยากจะนำเสนอก็คือตัวนิสสันนาวาร่านั่นเองนะครับเราได้มีการตกแต่งรถคันหนึ่งขึ้นมานะครับในภายใต้คอนเซ็ปต์เราเรียกว่า Entrek Warrior นะครับคอนเซ็ปต์นี้ก็คือว่าเราต้องการจะดูว่ารถนิสสันนาวาร่าเนี่ยแต่งให้ดูบึกบึนแบบออฟโรดแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็เราได้มีการยกรถให้สูงขึ้นใส่ล้อใส่ยางให้ดูบึกบึนขึ้นนะครับมีการตกแต่งทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับให้ดูบึกบึนขึ้นนะครับก็อยากจะให้ชวนทุกท่านได้มาชมตัวนิสสันนาวาร่านะครับเพราะว่าด้วยงานนี้โดยเฉพาะเราแต่งรถคันนี้ให้เป็นพิเศษนะครับผมเราได้จัดแคมเปญพิเศษเราเรียกว่า Power of 0% นะครับนั่นก็คือดาว 0% นั่นเองนะครับในการออกรถนะครับเราจัดไว้ให้ก็คือครบกับทุกรุ่นเลยครับจะเป็นนิสสันนาวาร่าหรือจะเป็นตัวโน้ตนะครับหรือจะเป็น X-Trail หรือ Terra ทั้งหมดดาว 0% หมดเลยนะครับและบางรุ่นนะครับสามารถผ่อนยาวได้ถึงสูงสุด72เดือนด้วยนะครับซึ่งก็นานมากและบางรุ่นนะครับเรามีประกันให้อีกแถมให้ด้วยนะครับ3ปีเต็มๆนะครับก็จัดเต็มครับอยากจะชวนทุกท่านได้เข้ามาบูธของนิสสันแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับผมสำหรับโตโยต้าก็ได้เข้าร่วมจัดแสดงยนต์กรรมในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36เช่นกันด้วยนวัตกรรมยานยนต์หลากหลายรุ่นของโตโยต้าพร้อมสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกเร้าใจผ่านยนต์กรรมที่ดียิ่งกว่าที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ของคนรุ่นใหม่พร้อมนำเสนอแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปลายปีให้กับลูกค้าทุกท่านภายใต้กิจกรรมลุ้นฟรีลาฟแฟสและนี่คือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ค่ะภายในงาน Motor Expo 2019 Mazda ส่งรถยนต์ City Car New Mazda 2ด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่าในทุกด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยี Sky Active มาพร้อมรูปลักษณ์การออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในอย่างหรูหราภายใต้ Code Design Generation ใหม่เช่นเดียวกันกับ All New Mazda 3ที่ทุกเส้นสายเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความโฉบเฉี่ยวทรงพลังราวกับมีชีวิตโดดเด่นปราดเปรียวในสไตล์สปอร์ตพรีเมียมและ Mazda รุ่นอื่นมาร่วมงานอีกมากมายพร้อมแคมเปญพิเศษ Mazda Festive Moment กับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด6ปีฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีทุกรุ่นและประกันการขยายการรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีอีเดมิสุและดาฟเน่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โดยนำอีเดมิสุเรซซิ่งซิมูเลเตอร์มาให้ผู้ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตรวมท้าพิสูจน์ความเร็วและเฟ้นหาผู้ที่ทำลายสถิติความเร็วสูงที่สุดภายในงานร่วมชิงรางวัลและสิทธิประโยชน์อีกมากมายบูธต่อไปเราไปชมบูธของ Skill Driving Experience Junior กันค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าผู้ชมงานท่านไหนนะคะที่พาบุตรหลานของท่านอายุ 4-8 ขวบนะคะส่วนสูงไม่เกิน120แล้วก็หนักไม่เกิน30กิโลกรัมนะคะสามารถมาลงทะเบียนได้ที่โครงการ Skill Driving Junior ได้เลยค่ะน้องๆจะได้ทำใบขับขี่เด็กนะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจรโดยคุณตำรวจจริงๆนะคะแล้วก็ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆในการใช้จราจรแล้วหลังจากการอบรมนั้นน้องๆก็จะได้มาฝึกปฏิบัติจริงในสนามจริงนะคะซึ่งก็จะมีไฟเขียวไฟแดงหรือสัญลักษณ์ป้ายต่างๆเนี่ยทำให้น้องเรียนรู้เรื่องของกฎจราจรได้จริงๆนะคะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน45นาทีค่ะก็ยังไงก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนกันได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะใคร
ครที่กำลังมองหากันโครงรถยนต์คุณภาพที่หนึบทนทานปลอดภัยนะคะจูนแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019นะคะเดินมาที่บูธของ AC Power ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจูนกำลังยืนอยู่กับคุณส้มค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับบูธของ AC Power ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019นั้นมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างไหมคะมาพบกับโปรโมชั่นที่บูธเรานะครับกันโครง AC Power นะครับมีทั้งกันโครงหน้ากันโครงหลังมาโชว์นะครับถ้าสนใจอยากอัปเกรดช่วงล่างเพิ่มเติมช็อคอัพกันชนเหล็กทุกอย่างในร้านเรามีครบหมดนะครับวันนี้มากับโปรโมชั่นนะครับซื้อไว้แคชเป็นแคชไวเชอร์นะครับเพิ่มส่วนลดทันที 10% ทันทีนะครับซื้อ 10,000 ใช้ได้ 10,000 ค่ะนะครับซื้อ 50,000 ใช้ได้ 55,000 ไม่มีวันหมดอายุนะครับตลอดชีพกันไปเลยมาซื้อก่อนใช้สิทธิ์ที่หลังได้เลยนะครับไม่มีวันหมดอายุครับผมค่ะซึ่งบัตรนี้ต้องมารับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเท่านั้นใช่ไหมเงื่อนไขนี้ใช้ได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องเดินทางมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019กันก่อนและปีนี้นะคะคุณส้มก็มาเปิดบูธที่งานเป็นครั้งแรกด้วยก็มอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับคุณผู้ชมกันไปเลยเอาละค่ะสุดท้ายนี้คุณส้มมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านได้ไหมคะก็เพื่อนๆที่ผ่านมานะครับเพียงแค่มาโชว์ว่าเป็นลูกเพจนะครับรับของที่ระลึกทันทีนะครับกดไลค์กดแชร์โชว์หน้าที่กดไลค์กดแชร์รับของที่ระลึกทันทีครับผมนะครับดีแบบนี้นะคะไม่แวะไม่ได้แล้วที่บูธของ AC Power ในงาน Motor Expo 2019ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสมมากๆเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมยังพอมีเวลาเข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ตั้งแต่วันนี้ถึง10ธันวาคม2562ณ Impact Challenger เมืองทองธานีห้อ 1-3 อย่าพลาดงานใหญ่1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นค่ะจิตวิญญาณการแข่งขันสะท้อนผ่านตัวตนทั้งภายนอกและภายในทุกสถานการณ์พร้อมเผชิญทุกความท้าทายพร้อมพุ่งทะยาน New Mitsubishi Triton Athlete เหนือชั้นสายพันธุ์สปอร์ตพร้อมรับข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนถึง31ธันวาคมนี้ Drive your ambition Mitsubishi Motors พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheelsทุกต้นเดือนช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4 wheels ทุกต้นเดือนนอกเหนือจากสิ่งที่จูนพูดไปนะครับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ครั้งนี้ยังมีแคมเปญดีๆเพื่อคืนกำไรให้กับผู้มาเข้าชมงานอีกหลายแคมเปญนะครับซึ่งเราจะเลือกให้ชม4แคมเปญด้วยกันแคมเปญแรกนะครับซื้อรถชิงรถนะครับเพียงคุณผู้ชมซื้อรถหรือว่าจองรถภายในงานนะครับก็รับสิทธิ์ในการชิงมินิคันทรีแมนมูลค่า 1,989,000 บาทครับแคมเปญที่2นะครับซื้อบัตรชิงรถถึงแม้คุณผู้ชมนะครับจะไม่ได้จองรถหรือว่าซื้อรถในงานนะครับเพียงแค่ซื้อบัตรเข้าไปก็ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับในการชิง All New MG 3 Hatchback รุ่นดีมูลค่า 554,000 บาทครับแคมเปญที่3นะครับซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์นะครับแค่จองหรือว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ในงานนะครับก็รับสิทธิ์เลยครับในการชิง Honda CB 1000R นะครับมูลค่า 515,000 บาทครับแคมเปญถัดไปนะครับซื้อสินค้าชิงรถนะครับอันนี้แจกโชค3ชั้นเลยทีเดียวเพียงคุณผู้ชมนะครับซื้อสินค้าภายในงานให้ครบ 3,000 บาทนะครับก็สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับสินค้าเหล่านี้ได้นะครับโชคชั้นที่1นะครับก็คือบัตรนะครับชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex มูลค่า250บาทวันละ50รางวัลโชคชั้นที่2นะครับอันนี้เป็นการลุ้นรับนะครับจะมีรางวัลจากผู้จัดงานให้ถึง 1,800 รางวัลครับและโชคชั้นที่3นะครับโชคชั้นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรางวัลใหญ่นะครับลุ้นรับนะครับรถยนต์ Suzuki Celerio รุ่น GX มูลค่า 430,000 บาทครับเห็นไหมครับว่าแค่คุณผู้ชมมาเที่ยวชมงานเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่มากมายแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อครับWaiting for you, right?
มหกรรมยานยนต์ครั้งที่36โลดแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30แบรนด์พร้อมจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เรือเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่ง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ Challenger Impact เมืองทองธานีช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นบรรยากาศการแข่งขัน F1 Esport Race ที่8นะครับในงาน Motor Expo 2019ซึ่งใครที่มาก็จะได้เห็นลานแข่งอยู่บริเวณโซนหน้าของอาคาร Challenger 2-3 โดยแบ่งการจัดการแข่งขันออกเป็น3คลาสด้วยกันนะครับใครที่สนใจก็มาชมมาให้กำลังใจกันได้นะครับถัดมาจากบูธ F1 In School นะครับก็จะเป็นผลงานของน้องๆนักศึกษาในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่10ซึ่งได้ทำการประกาศผลการตัดสินพร้อมกับมอบรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้นำผลงานมาจัดแสดงในงาน Motor Expo 2019นี้โดยรางวัลที่1นะครับได้แก่ผลงานระบบคัดกรองอัจฉริยะสำหรับเลนจักรยานซึ่งแนวคิดของเขานะครับอ้างอิงจากเทรนด์ของโลกนะครับที่เริ่มตระหนักถึงปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมแล้วและการปั่นจักรยานนะครับก็เป็นอีก1วิธีที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จึงเกิดการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับให้มีทางสำหรับจักรยานหรือว่า Bicycle Lane นั่นเองนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดในบางที่นะครับก็คือคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเข้าไปร่วมใช้ทางสำหรับจักรยานด้วยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคนใช้จักรยานจริงๆนะครับเขาก็เลยตัดสินใจสร้างระบบไม้กั้นอัจฉริยะพร้อมกล้องวิดีโอที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ภาพแล้วก็แจกแจงชนิดวัตถุโดยไม้กั้นจะเปิดให้ผ่านเฉพาะจักรยานเท่านั้นถ้าเป็นวัตถุชนิดอื่นผ่านไม้กั้นจะไม่เปิดครับรางวัลที่2นะครับได้แก่ผลงานยานพาหนะประดิษฐ์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับโดยแนวคิดนะครับเริ่มจากการสำรวจนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยผู้พิการทางสายตาจะเดินทางในชีวิตประจำวันด้วยการเดินเท้านะครับโดยใช้ไม้เท้าสุนัขนำทางแล้วก็ผู้นำทางเป็นหลักซึ่งแต่ละทางก็ล้วนมีอุปสรรคแทบทั้งสิ้นนะครับผู้วิจัยจึงนำเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมนะครับมาออกแบบพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตาให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับที่วิเคราะห์เส้นทางด้วยกล้องสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางไฟจราจรพร้อมกับระบุตำแหน่งแล้วก็สร้างแผนที่ไปพร้อมๆกันนะครับโดยจะสามารถนำพาผู้พิการไปยังจุดต่างๆได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นรางวัลที่3นะครับคือผลงานรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการทางสมองและกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับโดยแนวคิดการออกแบบนะครับเริ่มขึ้นจากความต้องการที่จะสนับสนุนเด็กพิการทางสมองในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นนะครับโครงงานนี้ก็เลยถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองช่วยให้เด็กมีชีวิตที่สนุกสนานแล้วก็มีพัฒนาการที่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัยครับถ้าอยากเห็นนะครับว่าแต่ละผลงานมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับก็สามารถมาชมได้ครับที่บูธการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ครับพบข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ที่ใหญ่มากยากจะปฏิเสธพิเศษดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคม2562ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังพลังที่ไม่เคยหยุดนิ่งพลังแห่งความสร้างสรรค์ออกไปปล่อยพลังในแบบที่เป็นคุณพลังจากข้างในไปให้สุด New Mitsubishi Attrage และ Mirage แล้วพบกันที่โชว์รูมทั่วประเทศ Drive your ambition Mitsubishi Motors ช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่งาน Motor Expo นะครับนอกจากจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆของยานยนต์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้ย้อนกลับไปชมวิวัฒนาการของรถยนต์โบราณที่เรานำมาจัดแสดงในงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานอีกด้วยแถมยังมีการจัดจำหน่ายหนังสือแล้วก็ของที่ระลึกในราคาย่อมเยาให้เราได้ช็อปกันสนุกๆด้วยครับของดีในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับจริงๆแล้วผมมานั่งพูดคนเดียวให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้หมดแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ
ให้มาเดินเที่ยวงานนี้จริงๆนะครับซึ่งงานจะจัดถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 1-3 มากันนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับที่ facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากครับคำถามมีอยู่ว่างานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมกับคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบครับคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ก็จะมาโปรโมทบูธนิดนึงค่ะขอพื้นที่หน่อยได้ไหมคะโอ้โหเข้ามาขนาดนี้แล้วก็ต้องให้แหละฮะงั้นปิดรายการให้ด้วยเลยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคค่ะโอเคฮะค่ะสวัสดีค่ะแวบก็เป็นตัวแทนนะคะของ IMC Community ค่ะวันนี้นะคะก็มาโปรโมทบูธแล้วก็มีมาสคอตนะคะน่ารักน่ารักพร้อมถุงผ้าแจกด้วยใครที่ผ่านไปผ่านมาภายในงาน Motor Expo ค่ะอย่าลืมแวะมาหาเรานะคะเพราะว่าภายในงานและบูธของเรานะคะมีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกเพียงกดไลค์นะคะ5แอปของเราติดตามข่าวสารรู้ลึกรู้จริงเรื่องรถนะคะอย่าลืมเลยแล้ววันนี้นะคะใครที่ผ่านไปมาย้ําอีก1รอบถุงแบบนี้โชว์หน่อยนี่เลยค่ะแจกให้ง่ายๆมาร่วมกิจกรรมกับเราได้ค่ะและตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากจะมาทันงานเราไหมทันแน่นอนค่ะงานของเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาอย่าลืมมากันนะคะสวัสดีค่ะ